สำหรับงานในวันนี้นะคะ The Night of Calippo Lightsaber Eyes นะคะก็เป็นการเปิดตัวของสินค้าใหม่นะคะของตัว Walls Calippo ของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน2รสชาตินะคะก็คือเราเนี่ยเอาตัวรูปทรงของหลอดที่เป็นแบบตัว Calippo Iconic Shape เนี่ยมาเล่นกับตัวที่เป็น Iconic Shape ของ Star Wars เหมือนกันนะคะครั้งนี้ก็เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกระหว่าง Calippo กับ Star Wars เนาะเราก็เอาตัวรูปทรงอันเนี้ยมาทำเป็นรูปแบบว่า Calippo ตัวคอลเลกชันใหม่ในปีนี้นะคะก็จะเป็นตัวของ Lightsaber Eyes นะคะก็อย่างที่บอกว่ามี2รสชาติเนาะ represent 2ขั้วอำนาจนะคะใน Star Wars ก็จะมีด้านของ Dark Side นะคะที่วันนี้คุณโต้งทูพีนะคะเป็นคนที่มา represent ในคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Dark Side เนี่ยจะเป็นรสชาติ Strawberry นะคะแล้วก็ Light Side นะคะซึ่งคุณ Ice Paris นะคะก็วันนี้เป็นตัวแทนในการที่เป็นตัวนำเสนอLight Sideนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสบลูเลมอนค่ะมีด้วยกัน2รสชาติค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติครับวันนี้ก็เราโตมาวอลกันนะแล้วก็ Calippo นะครับแล้วก็ Star Wars คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น collaboration ครั้งใหญ่แห่งปีเลยก็ว่าได้แล้วก็ Summer Time นี้พอดีเป็นแบบ perfect time จริงๆนะครับสำหรับโปรเจกต์และงานวันนี้ขอบคุณมากครับที่ให้ผมได้มาเป็นส่วนร่วมคุณแม่เช่นกันค่ะครับผมก็รู้สึกยินดีเหมือนกันครับผมรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆเราก็ชอบมากอยู่แล้วแล้วก็การได้มากินไอติมตอนช่วงอากาศแบบนี้ครับยืนเรายืนกันตอนกลางคืนนะครับผมยังเหนื่อยออกอยู่เลยเราเป็นการที่ได้มีแบบไอศครีมแล้วพวกเขาว่าสตาร์วอร์ก็เป็นแบบนี้ที่เราชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดีมากเป็นการที่มันบอกมากแล้วแบบด้วยความที่สตาร์วอร์ใครๆก็รู้จักอยู่แล้วแล้วแบบแล้วยิ่งเด็กๆด้วยยิ่งมาเห็นอย่างเงี้ยจะยิ่งรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะเล่นไปหมดเลยคือใช้คำนี้ว่าแบบ refresh สดชื่นรู้สึกแบบซัมเมอร์ทามจริงๆคือดับกระหายได้จริงๆครับก็หน้าร้อนนี่คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแบบคุณต้องมีไลฟ์เซเบอร์นี่ติดตัวแน่นอนใช่แล้วมันแบบมันเท่ตรงที่ว่าไอ้เชฟของมันด้วยความที่คาลิโปมันเป็นเชฟที่เราต้องเหมือนดันมันออกมาอยู่แล้วแล้วมันก็เพอร์เฟกต์กับความเป็นไลฟ์เซเบอร์พอดีอ่ะมันก็เหมือนเราสามารถกดไลฟ์เซเบอร์ขึ้นมาได้พอดีแล้วเราสองคนได้ลองทั้งสองรถไปเลยครับผมก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างที่แบบเหมาะกับหลายๆซิชูเอชั่นของซัมเมอร์จริงๆครับผมก็รู้สึกว่าทั้งสีแดงเนี่ยมันจะมีความหวานๆแบบชิลๆกว่าหน่อยแต่ถ้าเกิดใครอยากแบบเหมือนตื่นขึ้นมามีความเปรี้ยวขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีฟ้าคุณจะเป็นเลมอนแบบผมชิมไปผมแบบตื่นเลยครับพร้อมโชว์ขึ้นเมื่อกี้ก็ในงานนะคะจะมีจุดถ่ายรูปต่างๆเนาะก็จริงๆพรุ่งนี้ยังมีตัวงานอยู่นะคะก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่เป็นแบบอย่างของไลฟ์ไซต์เนี่ยเขาก็จะเป็นโฮโลแกรมรูมนะคะก็จะมาถ่ายแล้วเหมือนกับเราสามารถที่จะติดต่อกันด้วยระบบโฮโลแกรมได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นดาร์กไซต์เนี่ยก็จะเป็นอินฟินิตี้รูมนะคะเข้าไปก็คือแบบโอ้โหเห็นแบบว่าหลายชั้นหลายชิ้นไปหมดเลยนะคะก็เป็นภาพที่สวยมากๆแล้วก็จริงๆก็จะมีจุดอื่นๆที่ทำให้ได้ถ่ายรูปด้วยนะคะก็ยังไงก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะสวยงามมากจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะคะที่ทั้งคุณต้งแล้วก็คุณไอซ์มาร้องเพลงแบทเทิลกันจาก Dark Side แล้วก็ Light Side ค่ะแล้วก็ Calippo นะครับทั้ง2รถนะครับก็คอลแลบสุดยิ่งใหญ่นะครับกับ Star Wars นะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วครับงานนะครับมีที่3ย่านมิดทาวน์นะครับถ้าใครมีโอกาสได้มาแวะเวียนนะครับมาดูงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงไอซ์เทอร์สนะครับBright Side นะครับแล้วก็ Dark Side นะครับก็อยากให้ทุกคนไปซื้อนะครับแล้วก็ไปกินซัมเมอร์นี้ห้ามพลาดมีติดตัวไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสดชื่นแน่นอนทั้งซัมเมอร์ครับก็สำหรับงานใช่ไหมครับผมตัวงานก็จริงๆผมรู้สึกว่าเขาจัดออกมาได้สวยงามมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นงานแบบทีม Star Wars แบบนี้ง่ายๆครับผมรู้สึกว่าเห็นที่เราเห็นแบบที่ผมเห็นล่าสุดเลยนะก็คือที่ดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนียซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปถึง LA แล้วตอนนี้ก็คือมาตั้งอยู่ที่สามย่านมิดทาวน์ให้ทุกคนเลยทุกคนก็เข้ามามันแบบดีมากมีปุ่มให้เล่นมีอะไรไลท์เซเบอร์อะไรเต็มไปหมดเลยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามกัน